สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ ตอนนี้ก็แชมเปี้ยนลีกนะครับซีซั่นคุกกี้ตัวใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็คือซีซั่นของคุกกี้เชอร์รี่นะครับเป็นเริ่มต้นซีซั่นแรกวันนี้เลยนะครับคือวันนี้วันพฤหัสนะครับก็ที่จริงอีเวนต์ซีซั่นเชอร์รี่เนี่ยมันเพิ่งมาตอนวันพุธที่14 กุมภานะครับก็วันนี้วันที่15 กุมภาเนาะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเล่นสักอารีนาหนึ่งแล้วกันนะครับก็รู้สึกว่าในประกาศเนี่ยมันมีบอกไว้ใช่ปะว่าจะมีการปรับด่านใหม่หมดนะครับสำหรับพอเข้าซีซั่นเชอร์รี่นะครับเดี๋ยวขอหาก่อนเนาะอยู่ไหนนะปรับสมดุลเกมใช่ปะไม่น่าใช่ประกาศแก้ไขบั๊กก็ไม่ใช่หรือว่า GM เขาออกไปแล้วอัปเดตใหม่นี่ครับซีซั่นเชอร์รี่นะครับก็คือเปลี่ยนแมปของอารีนาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคือด่านเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมแหละแต่สิ่งที่จะปรับก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางแสดงว่าสิ่งกีดขวางเนี่ยจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะส่วนฉากหลังของอาร์แต่ละอารีนาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ด่านที่ปรับใหม่เนี่ยมันยากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแน่นอนผมว่ามันก็ต้องยากกว่าเดิมอะขนาดด่านดินแดน7ยังโหมีการปรับให้มันยากกว่าเดิมอะนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะขอสักอารีนาหนึ่งแล้วกันผมชอบอารีนา5เพราะว่าส่วนตัวผมชอบอารีนา5นะครับอ่ะก็เซตที่ผมจะเล่นนะครับก็คือเป็นเซตนี้แล้วกันเพราะว่าอารีนานี่เอ้ยไม่ใช่ดิแชมเปี้ยนลีกผมเคยทำได้สูงสุดประมาณ110 ล้านหรือ120 ล้านนี่แหละรวมทั้งหมด5อารีนานะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเดี๋ยวดูว่ามันปรับใหม่จริงหรือเปล่านะครับก็ซีซั่นเชอร์รี่เริ่มต้นขึ้นแหละโอ้ปรับใหม่จริงด้วยครับผมจำได้ครับตอนอารีนา5มันไม่ใช่อย่างนี้นะก็ปรับใหม่จริงถือว่าเป็นการพาทัวร์ด่านด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้กี่ล้านปรับใหม่ปรับใหม่จริงเพราะผมจำได้ว่าเฮ้ยเอาใหม่เล่นครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแหละครับมันงงด่านไงคือเวลาผมเล่นแชมเปี้ยนลีกครับผมจะเป็นอย่างเงี้ยแหละผมจะพยายามเล่นไม่ให้ชนไงอ่ะเอาใหม่ครับเฮ้ยผมว่าเอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ผมพลาดไอ้เยลลี่นั้นเยอะมากเลยเอาใหม่ที่จริงผมกะว่าจะพาแค่ทัวร์ด่านนะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าชนก็ชนแล้วกันเนาะด่านปรับใหม่หมดนะครับคือปรับเรื่องของสิ่งกีดขวางไงอ
อันนี้คือว่าเอาอืมมากระตกหลุมแล้วครับรีบโดดไปหน่อยโมนาไทม์นะครับอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะสำหรับด่านปรับใหม่นะครับแล้วประเด็นคือผมตกอีกรอบไม่ได้แล้วไงเนี่ยเนี่ยยังเข้าด่านเนี้ยด่านพุ่งก็ยังมีตัวนี้ให้เก็บนะแสดงว่าเป็นบางส่วนที่ GM เขาปรับอะครับที่เขาปรับด่านบางจุดเขาก็ไม่ได้ปรับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยผมจำได้ครับตรงนี้เหมือนเขาไม่ได้ปรับนะไม่ได้ปรับเรื่องของสิ่งกีดขวางฟื้นคืนชีพนะครับเอาก็เดี๋ยวผมเอาไว้เล่นทีหลังแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านของอารีนา5นะครับก็โดยรวมก็ปรับเป็นบางส่วนนะครับปรับเป็นบางส่วนต่อไปอารีนาเอาอารีนา2ก่อนเพราะว่าอารีนา2รู้สึกว่าเขาจะเอาด่านแบบมาจากไอ้โหมดเบรกเอาท์นะครับเดี๋ยวขอจัดเซตก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้มันอันนั้นไงผมจะใช้ตัวแสงจันทร์นะครับวิ่งผัดเป็นนักธนูเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เปลี่ยนสมบัตินี่ว่าเอาแล้วผมก็รีวิ่งด่านปรับใหม่ไม่ได้เอาของไอ้นั่นมาแล้วครับไม่ได้เอาด่านของโหมดเบรกเอามาแล้วคราวนี้เอาถอดแบบด่านมาจากดินแดน5นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสมบัติก่อนเนาะแต่ผมว่าก็ใช้เซตนี้ไปเลยก็ได้นี่ว่าเพราะว่าด่านไอ้ดินแดน2มันปรับแล้วไงไอ้ไม่ใช่ดิอารีนา2ขออภัยด้วยที่พูดผิดพูดถูกเดี๋ยวเราไปดูอารีนา2กันก็คือถอดแบบมาจากด่านดินแดน 5.1 อะครับถ้าไอตอนแพทเก่าอะครับตอนแพทเก่านี่ถอดแบบมาจากด่านโหมดเบรกเอาไงThank you.
เอ้าตกหลุมเยอะครับเล่นครั้งแรกก็อย่างเงี้ยครับมันจะให้บอกไงอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันหมดหน้าทามนะครับแต่เลือดก็ลดเร็วใช้ได้นะแป๊บเดียวจะหมดหลอดแล้วเอาละเข้าด่านรถไฟละดูที่รถไฟจะมาไงอ๋อต้องโดดขึ้นตรงเนี้ยไอ้ตรงเมื่อกี้มันต้องหย่อนตัวหน่อยอ่ะเมื่อกี้คะแนนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ18ล้านละผัด2ครับจริงๆผมคิดเอ้ยผมควรต้องเปลี่ยนผัดแล้วเนี่ยบางทีเยลลี่มันไม่ค่อยมีให้เก็บไงบอนด์ไทม์นะครับ21ล้านละรู้สึกเหมือนจะวนด่านนะได้24ล้านนะครับก็ถือว่าคะแนนใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่น3อารีนาที่เหลือนะครับก็เท่ากับว่าถ้าผมว่าทั้ง5อารีนาเนี่ยน่าจะปรับใหม่หมดแหละนะครับแต่น่าจะยกเว้นอารีนา5คืออารีนา5เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมันปรับเป็นบางจุดนะบางจุดนี่ยังเหมือนเดิมบางจุดก็มีการเปลี่ยนการวางสิ่งกีดขวางเล็กน้อยนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ไปลองเล่นดูแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ซีซั่นเชอร์รี่ก็เปิดแหละนะครับเป็นซีซั่นแรกด้วยสำหรับซีซั่นของคุกกี้เชอร์รี่นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก3อารีนาแล้วกันเนาะนะครับผมจะเอาทีเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับสมมุติ
3 Arena นะครับอ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ